โหมดออโต้โฟกัสของกล้องโซนี่เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยสงสัยจังว่าแต่ละโหมดเนี่ยมันใช้งานยังไงวันนี้รู้แน่นอนครับกับโหมดโฟกัสสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของระบบโฟกัสในฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เขามีให้อยู่ในกล้องเนี่ยบางคนก็ยังคงสงสัยอยู่ว่าไอ้ฟังก์ชันเนี้ย AFA เนี่ยเราควรที่จะใช้สถานการณ์ไหน AFC เราควรที่จะใช้สถานการณ์ไหนแล้วก็แมนนวลล่ะเราควรที่จะใช้สถานการณ์ไหนเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาไล่ดูกันทีละตัวเลยว่าตัวไหนระบบออโต้โฟกัสของ Sony เนี่ยมันใช้ในสถานการณ์ไหนแล้วมันใช้งานยังไงนะครับใน EP 1 นะครับโฟกัสโหมดส่วน EP 2คลิปต่อจากคลิปนี้นะครับจะเป็นโฟกัสโซนนะครับจะเป็นโซนของการโฟกัสว่าโซนนี้ใช้ยังไงโซนนู้นใช้ยังไงนะครับอันนี้ติดตามกันใน EP 2ก็ต่อจากคลิปนี้แล้วครับเรามาดูกันเรื่องของโหมดโฟกัสก่อนไอโฟกัสของ Sony เนี่ยที่เขามีมาให้นะครับก็มีหลากหลายเลยพวก AFS นะครับ AFA AFC DMF แล้วก็MF นะครับหรือว่า Manual Focus เนี่ยก็มีมาให้หลากหลายให้เพื่อนๆได้ใช้งานกันนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีตัวเลยว่าแต่ละโหมดแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันใช้งานยังไงกล้อง Sony นะครับเมื่อใส่เข้าไปกับเลนส์ซัมยังแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะออโต้โฟกัสได้แบบเต็มระบบเริ่มจากใครที่จะเปลี่ยนระบบออโต้โฟกัสของ Sony นะครับง่ายที่สุดเลยก็คือเข้าไปที่ FN ตรงนี้นะครับเข้ามามันจะมีเมนูต่างๆเนี่ยเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่โหมดโฟกัสเมื่อกดเข้าไปแล้วครับมันจะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกนะครับ AFS AFA AFC DMF MF เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูทีละโหมดเลยนะครับว่าแต่ละโหมดเนี่ยมันใช้งานลักษณะไหนแล้วก็ใช้งานเมื่อไหร่เริ่มจาก AFS ก่อนนะครับก็คือ AF หรือว่าออโต้โฟกัสแบบครั้งเดียวเมื่อเรากดเข้าไปเห็นไหมครับมันจะมีเสียงติ๊ดติ๊ดติ๊ดแล้วเราก็กดถ่ายได้เลยครับอย่างนี้โฟกัสล็อกโฟกัสที่ไหนเนี่ยมันก็จะครั้งเดียวปุ๊บเมื่อเรากดถ่ายใหม่ปุ๊บมันก็ต้องล็อกโฟกัสใหม่ทุกครั้งที่เรากดถ่ายในแต่ละรูปนะครับโหมดนี้มันเหมาะกับการถ่ายวัตถุที่อยู่นิ่งๆ นะครับถ่ายโปรดักต์ถ่ายบุคคลที่ยืนเฉยๆหรือว่าถ่ายวัตถุพวกวัตถุสถานต่างๆเนี่ยที่มันไม่เคลื่อนที่นะครับเป็นวัตถุที่ไม่เคลื่อนที่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้โหมด AFS ได้นะครับหรือว่าโฟกัสแบบครั้งเดียวเห็นไหมแบบนี้ครับปุ๊บทุกครั้งที่เรากดถ่ายเนี่ยเราต้องมาล็อกโฟกัสทีนึงนะครับการล็อกโฟกัสเนี่ยมันจะมีปุ่มกดโฟกัสอยู่เรากดไปครึ่งนึงหรือว่ากดเบาๆครึ่งนึงนะครับตัวออโต้โฟกัสเนี่ยมันก็จะทำการล็อกจุดโฟกัสแบบนี้ครับแล้วก็จะมีเสียงขึ้นมาติ๊ดแบบนี้ครึ่งนึงเมื่อเราได้โฟกัสเรียบร้อยเราก็กดถ่ายได้เลยครับแบบนี้ต่อไปนะครับเรามาดูโหมดนี้กันตัวนี้จะเป็น AFA แต่ว่าโหมด AFA เนี่ยเดี๋ยวผมจะข้ามไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดหลังจากที่ผมพูดโหมด AFC นะครับ AFC ก่อนครับ AFC ตัวนี้จะเป็น AF แบบต่อเนื่องหรือว่า Continue AF นะครับ Continue AF เนี่ยมันจะใช้สำหรับการที่เวลาเราไปถ่ายรูปภาพแบบเคลื่อนที่วัตถุเคลื่อนที่นะครับถ่ายเด็กถ่ายสัตว์สิ่งของถ่ายรถถ่ายรถแข่งถ่ายกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเป็นวัตถุแบบเคลื่อนที่นะครับเราจะเปิดไปที่โหมด AFC หรือว่าโฟกัสแบบต่อเนื่องนะครับเนี่ยครับมันจะโฟกัสแบบต่อเนื่องให้เราขยับเข้าขยับออกเนี่ยครับมันก็จะล็อกโฟกัสอยู่ที่วัตถุที่เราโฟกัสครั้งแรกนะแบบนี้ครับมันก็จะโฟกัสอยู่ในโซนเนี้ยเห็นไหมผมจะขยับไปทางไหนก็ตามจะขยับกล้องหรือว่าตัววัตถุข้างหน้าขยับก็ตามนะครับเขาจะล็อกวัตถุอะไรก็ตามที่มันเคลื่อนที่นะครับเราก็ใช้โหมด AFC เข้าไปเลยต่อไปเรากลับย้อนกลับมาดูที่โหมด AFA นะครับทำไมผมถึงได้พูด AFS ก่อนแล้วก็ข้ามไป AFC นะครับ AFA เนี่ยมันจะเป็นโหมดแบบออโต้โฟกัสในออโต้โฟกัสนะครับออโต้แล้วออโต้อีกนะก็คือมันจะนำ AFS กับ AFC เนี่ยมารวมอยู่ในโหมด AFA นะครับไม่ต้องงงนะครับก็คือมันเอา2โหมดเนี้ยมารวมกันกล้องจะทำการคำนวณ นะครับว่าไอตัววัตถุตัวเนี้ยมันเคลื่อนที่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่เคลื่อนที่เนี่ยเห็นไหมเหมือนกับเราใช้โหมด AFS นะครับหรือว่า One Shot Focus ครั้งเดียวเห็นไหมมันจะมีเสียงแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่วัตถุเคลื่อนที่หรือว่าตัวเราเคลื่อนที่เห็นไหมเราก็สามารถที่จะกดรัวชัตเตอร์ได้เลยโดยที่โฟกัสก็ยังล็อกอยู่ที่เดิมแบบนี้อันนี้ก็คือโหมดแบบออโต้ในออโต้เลยนะครับใครที่ยังงงอยู่ว่าจะใช้เป็นวันช็อตหรือว่าเป
เป็นหลายๆช็อตจับ continue AF ไปเรื่อยๆนะครับเราก็ใช้โหมด FA อันนี้ก็คือออโต้ในออโต้มันจะนำ2โหมดหลักๆเลยก็คือ AFS กับ AFC เนี่ยมารวมกันในโหมด AFA นะครับอันนี้ก็ผ่านไป3โหมดการออโต้โฟกัสแล้วนะครับต่อไปเป็นDMF DMF เนี่ยก็ไม่ยากครับหลายๆคนดูแล้วอาจจะงงว่าเฮ้ยมันคือโหมดอะไรวะมันคือโหมดออโต้โฟกัสแบบไหน DMF DMF เนี่ยครับเราสามารถที่จะเป็นแบบออโต้โฟกัสก็ได้แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าออโต้โฟกัสแล้วมันยังไม่เข้าสมมุติว่าเราถ่ายพวกมาโครหรือว่าวัตถุสิ่งของที่จุดโฟกัสมันเล็กมากๆนะครับเราสามารถที่จะมาปรับแมนนวลโฟกัสช่วยได้ด้วยเห็นมั้ยออโต้ได้ด้วยแล้วก็แมนนวลอีกทีนึงเพื่อให้โฟกัสมันเข้าแบบเต็ม 100% อันนี้ออโต้นะครับผมกดครึ่งนึงเป็นออโต้แล้วก็สามารถที่จะชิฟโฟกัสตรงที่ชิ้นเลนส์ได้เราก็สามารถที่จะเป็นแบบผสมผสานกันระหว่างออโต้โฟกัสกับแมนนวลโฟกัสแต่ละโหมดถือว่าใช้งานไม่ยากนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการถ่ายพวกวัตถุสิ่งของเล็กๆเลยเล็กมากๆพวกถ่ายมาโครถ่ายดวงตาสัตว์อะไรอย่างนี้แล้วต้องการให้มันเข้าถึงดวงตาจริงให้คมจริงๆ 100% นะครับเราก็จะใช้โหมด DMF ก็ได้นะครับการโฟกัสที่เข้าจุดจริงๆอันนี้ง่ายๆเลยนะครับส่วนตัวโหมดสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ยากเลยครับเป็นแบบ MF หรือว่า Manual Focus นะครับเมื่อเราเปิด MF ไปแล้วเนี่ยเรากดครึ่งเดียวยังไงก็ไม่โฟกัสครับเห็นไหมกดไปครึ่งนึงยังไงก็ไม่ล็อกโฟกัสครับเราต้องชิปโฟกัสที่ชิ้นเลนเราอย่างเดียวเห็นไหมเราได้แค่แมนนวลโฟกัสนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือโหมด MF หรือว่าแมนนวลโฟกัสถ้าเกิดเป็นในฟังก์ชันของวิดีโอล่ะที่เราพูดมาเนี่ยมันคือฟังก์ชันของภาพนิ่งนะครับในฟังก์ชันของวิดีโอเนี่ยส่วนหลักๆเลยที่โฟกัสมันสามารถทำได้นะครับก็จะมีอยู่แค่2 อย่างเลยก็คือเป็นโหมดแบบแมนนวลโฟกัสนะครับกับ AFC ก็คือโฟกัสแบบต่อเนื่องจะมีให้เราเลือกแค่2 อย่างนี้นะครับเวลาใครไปท่องเที่ยวแล้วขี้เกียจแมนนวลโฟกัสเองอยากออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็เปิดเป็น AFC เข้าไปเลยแล้วก็ไปเปิดพวกฟังก์ชัน Face Detect IAF อะไรต่างๆที่ตัวกล้องเขามีให้แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือในโหมดของวิดีโอนะอันนี้ก็คือหลักๆเลยในโหมดการใช้งานออโต้โฟกัสในตัวกล้อง Sony ใส่เข้ากับเลนส์ Samsung นะครับทุกตัวเนี่ยสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันของกล้อง Sony ได้แบบเต็มระบบเลยนะเป็นยังไงบ้างครับกับ EP แรกนะครับก็คือเรื่องโหมดของการโฟกัสนะครับก็เข้าใจกันได้แบบไม่ยากนะครับเวลาเพื่อนๆนำไปถ่ายรูปหรือว่านำไปถ่ายวิดีโอเนี่ยจะได้ใช้ได้ถูกจุดแล้วก็โฟกัสได้แม่นยำมากกว่าเดิมนะครับคราวนี้เพื่อนๆถ่ายรูปออกมาเนี่ยโฟกัสเข้าเป้าแน่นอนครับส่วนใน EP ที่2นะครับจะเป็นโซนของการโฟกัสเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโซนต่างๆที่เขามีมาให้ในกล้อง Sony เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP 2ครับสวัสดีครับ